สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนพฤษภาคม2565แน่นอนว่าลักนาราศีกุมเนี่ยตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งหนึ่งแหละแอดมินจะออนไลน์คลิปนี้ในวันที่9นะคะพฤษภาคมเพราะฉะนั้นคุณเข้าจากครึ่งเดือนแรกมาครึ่งหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องรู้แล้วล่ะว่าชีวิตมันเป็นอย่างไรคุณมีพระอ,อังคารกุมลักษในครึ่งเดือนแรกนะคะบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะทําอะไรในแบบที่ใจกล้าบ้าบิน่นลุยเต็มที่นะคะรวมถึง ชอบติดต่อสื่อสารชอบไปต่างๆคือไปออกงานไปทำอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยมากกว่าปกติมีการพูดมีการเจราจานะมีการทำงานที่มากขึ้นกับปกติมีการงานการของคุณเนี่ยจะต้องเดินทางบ่อยกว่าปกติเพราะว่าพระอังคารเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย เป็นเจ้าเรือกนกมารใช่ไหมฮะแล้วเป็นเจ้าเรือนสหัชชาด้วยเข้าสูพภพเรือนตานุลักษ์เนี่ยแสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางแล้วเดินทางแล้วประสบความสําเร็จพูจาเจรจาแล้วประสบความสําเร็จสร้างคอนเน็กชันแล้วประสบความสําเร็จด้วยเพราะอะไรเพราะว่าดาวตัวตนนะคะและดาวเจ้าเรือนสหัชชเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนเรือนกันอยู่นะคะเข้มแข็งเป็นเกษตรตราธิปดีในแบบแลกเรือนกัน เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกอะเรื่องของการงานเรื่องของการเจรจากค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของการลงทุนต่างๆดีมากเรื่องของคู่ครองคนรักถ้าเกิดมาทํางานร่วมกันดีสุดๆเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองคนรักนั้นเป็นตําแหน่งมหาอุดสุดทึ่งเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้เข้ากันเป็นปีเป็นกุยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของการขัดแย้งกันเวลาที่อยู่ในเรือนเดียวกัน ระหว่างพระอาทิตย์แล้วระหว่างพระราหูนึกออกไหมคะพระอาทิตย์คือความเจิดจ้าดา,ดาวเจ้าเรนคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยเจิดจ้ามหาอุดนะส่วนดาวของคุณก็คือพระราหูเป็นเกษตรตาธิปดีแลกเรื่อนกับดาวสหัชชะราหูเป็นเงาพระอาทิตย์เป็นแสงสว่างคุณก็คิดดูว,ว่ามันต,ตัดทอนความดีของกและกันน่ะแบบครึ่งครึ่ง เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ต้องใช้สตินะคะในการฟังหรือว่าพิจารณาในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเสนอการที่ดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือปรนปัตนิเนี่ยไม่ได้หมายถึงคู่ครองคนรักเท่านั้นยังหมายถึงเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมหุ้นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เป็นแฟนเป็นเพศตรงกล้ามที่ทํางานด้วยกันเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้แม้จะบอกว่าตําแหน่งมันดีแสนดีแค่ไหนมันจะมีเรื่องให้เจ้าชะตานั้นดื้อ อยู่มากอยู่นะคะพรังคารกุมลักเนี่ยเวลาโมโาห,หดับไม่ฟังใครแล้วไม่ใช้สติปัญญาแต่ตรองแล้วเป็นคนที่แบบว่าหัวชนฝางูดงิดเต็มที่แสดงพลังแสดงกําลังฟาดงวงฟาดงานะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้จะโดยเฉพาะเรื่องของการงานถ้าทําร่วมกันกับคู่ครองคนรักจะต้องมีสติและมีความใจเย็นสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวครึ่งเดือนหลัง ดาวมันขยับอย่างไรดาวมันดีแค่ไหนเดี๋ยวแอจะเล่าให้ฟังนะวันที่15พฤษภาคมนะคะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิยายออกอันนี้ส่งผลดีกับเจ้าชะตามันไม่เกิดการประทะกันแล้วเหมือนครึ่งเดือนก่อนครึ่งเดือนก่อนอาจจะแค่เห็นเงากันก็หงุดหงิดแล้วทั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันรวยนะคู่นี้นะอยู่ด้วยกันรวยอยู่ด้วยกันแล้วโดดเด่นอยู่ด้วยกันแล้วมีทางออกเสมอเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาแต่อยู่เรือนเดียวกันนานไม่ได้ นะคะเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าไปสู่ภพเรือนพันธุนั่นหมายความว่าเขาเป็นคู่สมพลกับเจ้าเรือนพันธุแสดงว่ามันเกิดการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินทรัพย์สินหรืออะไรบางอย่างเกิดการขายที่ดินทรัพย์สินเกิดการสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างบางคนสร้างบ้านบางคนกู้ซื้อบ้านบางคนขายบ้านขายที่ในช่วงระยะเวลานี้แล้วมันปรากฏว่าได้นะคะพระอาทิตย์ในทิศทางนี้ แม้จะเลยจุดสูงสุดของเขามาแล้วเป็นช่วงระยะเวลาที่มันพลาดนิดหน่อยที่ดาวของคุณก็ไปกลุ่มรวมนะคะคุณไปดับแสงพระอาทิตย์ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะเข้ามาอยู่ในภพเรือนนี้แม้ไม่ใช่เป็นมหาอุดแต่บอกเลยว่าเป็นคู่สมพลนะคะพระศุกร์คือดาวสุภะและก็ดาวพันธุด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความสําเร็จอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักคุณเกิดความมั่นคงในเรื่องบางอย่างที่เขาไปทํา นะคะตัวเจ้าชะตาเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องติดต่อสื่อสารแต่ต้องระมัดระวังการพูดจาเจรจากับคนใหม่ๆที่ร่วมทุนใหม่ๆอยู่เพราะว่าดาวพระพุธของคุณอะ่ะยังมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูอยู่เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีก,กุมเลือกการพูดการติดต่อเจรจาแล้วจะประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างโดดเด่นค่ะ ช่วงระยะเวลานี้นะชีวิตคุณแขวนอยู่กับปากคุณเลยนะคะคุณจะติดต่อเจรจาประสบความสําเร็จและดาวของคุณจะเข้มแข็งแค่ไหนขึ้นอยู่กับดาวพุทธที่ยังคงส่งลัศมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีให้คุณหุดหงิดง่ายๆอยู่แม้ว่าดาวเจ้าเริ่มปัตณิตรออกแล้วก็ส่วนดีก็ส่วนดีแอดบอกแล้วส่วนไม่ดีก็ส่วนไม่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ต้องบริหารบริหารใจิตใจให้ควบคุม วิธีการตอบโต้อะไรบางอย่างอ่ะเหมือนคนขายออนไลน์แล้วเขามาพูดนั่นพูดนี่แล้วคุณก็ยอกย้อนอะไรไปแล้วมันก็เป็นผลเสียกับผลิตภัณฑ์ของคุณในช่วงระยะเวลานี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลสิ่งที่แอดมินอยากบอกไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามนะการติดต่อการเจรจากการสื่อสารค่อนข้างโดดเด่นแล้วอยากให้เจ้าชะตาทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในออนไลน์มากม พูดให้ยกขึ้นติดต่อให้เยอะขึ้นเจรจาให้เยอะขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นการเงินจะเข้มแข็งขึ้นและมันเข้มแข็งมากขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนโชคล่าของคุณเนี่ยเป็นเกษตรแฝงเรือนการเงินของคุณเข้มแข็งสุดๆเรียกว่าสุดในรอบ12ปีนะคะบางคนเป็นเรื่องการเงินกับทางไกลเพราะว่ายกาพระสาวโยกหลัง เจ้าเริ่นการเงินพระสาวพคือดาววินาศเป็นเกษตรตราธิบดีถ้าจะให้ส่งผลดีคือคุณทําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความวินาศความไกลความอยู่ต่างประเทศการงานที่เป็นมรณะการงานที่เป็นวินาศการงานที่เป็นอริคก็คือการช่วยเหลือชีวิตผู้คนการทําเกี่ยวกับยารักษาโรคเวชภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับคุณหมอคุณพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้รวมถึงรับเหมาเช่าช่วงการทําเรื่องทําของเก่าให้เป็นของใหม่การบูรณะซ่อมแซมเรื่องของสินเชื่อเรื่องของการทวงหนี้เรื่องของการปล่อยเงินกู้นะคะไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของวินาศมรณะอริรธิทั้งนั้นรวมถึงคนขายประกันชีวิตนะ,ะขายประกันชีวิตทําเกี่ยวกับเรื่องของบําเหน็จบัมานอย่างเงี้ยนะคะ ม,มันได้ทั้งหมดรวมถึงเงินทองที่ก็จะได้มาจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะมีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ดาวพระุกที่เป็นเจ้าเรือนอ่ะไม่ใช่ดาวพระุกไปที่ดาวพระอังคารก่อนในวันที่17พฤษภาคมนะคะดาวพระอังคารเจ้าเรือนหัสชะเจ้าเรือนการงานหลังจากที่แอดบินไฟให้คุณแบบว่าเดินทางนะติดต่อนะเจราจานะทาทุกสิ่งทุกอย่างนะทาให้เต็มที่นะแอดบอกเลยว่าผลดีตรงนี้ถ้าคุณทําอย่างที่แอดมินบอก มันจะออกมาเป็นเงินที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดแต่อย่าถามแอดมินนะว่าเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมคะว่าดาวพื้นดวงเกิดของเราไม่ตรงกันเราทุกคนจะได้โชคลาภหรือได้เงินทองหรือได้อะไรต่างๆดีใหญ่เล็กมากมายอะไรแค่ไหนไม่เท่ากันถ้าคุณไฟเต็มที่ในช่วงที่แอดบอกว่าไปเลยไปติดต่อเจราจาไปหาผู้ใหญ่ออกงานสังคมบ่อยๆโพสบ่อยๆทำอ่า ช่องทางออนไลน์เยอะๆตอนนี้คุณเก็บผลแล้วเก็บในเรื่องของเงินทองเก็บตั้งแต่พระฤรัาสปดรีเป็นเกษตราธิบดีแล้วยังมาดาวการงานนะคะดาวสหัชชะมาเป็นคู่สมพลในเรื่องการเงินก็ต้องบอกเลยว่าเงินทองระยะนี้ของชาวลัคนาราศีกุมมาแบบไม่ธรรมดา มีรายจ่ายไหมมีแน่นอนมีภเกดภเกตเป็นความไม่มั่นคงทางอารมณ์ภเกตเป็นทั้งดาวบุญและก็ดาวบาปของคุณอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรมาเขาจะส่งผลและหนุนให้ในช่วงระยะเวลานั้นนะคะดาวเจ้าเรือนสุภาเขาสู่กระดุมพระก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเป็นมหาอุดโอตายแล้วลัคนาราศีกุ้มถ้าคุณไม่ได้ช่วงนี้คุณดับฝันวันดีเลยนะคะคุณจะต้องได้ช่วงนี้นะ มันต้องมีการกระตือรือร้อนหรือมีอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยมันมีอะไรขัดตรงไหนทำไมยังไม่ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องได้แล้วนะคะพระสุกกลุ่มร่วมกับพระฤหัสปดีก็โดดเด่นนะคะพระสุกเป็นเจ้าเรือนสุภาพระสุกเป็นเจ้าเรือนพันธุไอเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเนี่ยต้องเข้าบางคนขายได้บางคนได้เงิน บางคนมีครอบครัวหนุนหลังบางคนมีพ่อบางคนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือบางคนมีเรื่องของโชคลาภมาเต็มๆม,มางงงงมาใหญ่ๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีกุมคุณเอ้ยคุณต้องได้นะแอดขอเชียร์เลยนะแอดขอไฟว่าคุณจะต้องได้ในช่วงระยะเวลานี้นอกจากว่าเหมือนที่แอดมินเขียนที่สเตตัสในวันนี้มีเรื่องเล่า ดาวพระฤหัสของคุณในพื้นดวงเกิดไม่รับผลดีจากดาวจรแต่ถามว่าวิธีคิดวิธีทำทำอย่างไรก็ต้องสู้ต่อให้พระฤหัสเป็นกาลีจรน,นะคะพระศุกร์คุณยังดีอ่ะเป็นมหาอุดนะคะพระอาทิตย์คุณยังดีอ่ะเป็นมหาอุดนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยเดี๋ยวย้ายในวันที่25พฤษภาคมนะคะดาวพระศุกข,ขยับย้ายเข้ามาอยู่พบเรือนนี้นะได้ ปทุมเกณฑ์ปทุมเกณฑ์คือสุขสามเจริญรักยศยิ่งพยาบอกเลยว่าดาวปทุมเกณฑ์เข้าตรงไหนตรงนั้นเป็นเรือนที่ทรงพลานุภาพสำหรับคุณดาวปทุมเกณฑ์คือดาวพระสุขเป็นเจ้าเรือนของความสำเร็จเป็นเจ้าเรือนของความมั่นคงเข้าไปสู่พบเรือนสหัสชชะจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่กร,รักเพราะฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามเจริญรักยศยิ่งพยา ชนใดแม้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงแสดงว่าการติดต่อเจรจาตอนนี้ไปโลดส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาพระสุขในลัคนาราศีอื่นยกเว้นคุณกับมังกรนะคะที่โดดเด่นเป็นปทุมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยคนอื่นเขาง่อยกระลอกหมดอ่ะนะคะเพราะว่าพระสุขเนี่ย อยู่ตรงนี้มีตำแหน่งเป็นปละแต่ของพวกคุณเป็นปฐุมเกณฑ์องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์อย่างนี้นะคะส่งผลดีให้กับคุณแบบไม่ด้อยไปเลยเพราะฉะนั้นยังคงมีช่วงเวลาสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำมาช่วงระยะเวลานี้นะคะเรื่องของการติดต่อเจรจาทําให้เต็มที่เดินหน้าให้เต็มที่คนที่จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณในระยะเวลานี้คือง,งานที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาค้าขายนะ การประมูลงานเอกสารงานสัญญางานอะไรก็ตามที่เป็นสหัสชะงานเขียนนะคะงานพูดงานออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงได้หมดนะคะเพราะว่ามันก็ไปกลุ่มร่วมกับดาวมรณะดาวสุภาเข้าไปกลุ่มร่วมกับมรณะเป็นเรื่องของทิศทางไกลบางคนก็ได้เดินทางไกลระยะเวลานี้บางคนก็ได้ทํางานที่มันไกลงานไกลคืออะไรงานไกลคืองานออนไลน์งานไกลคืองานที่ มีช่องทางทางออนไลน์งานไกลคืองานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายศิลธรรมงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตผู้คนงานที่นําเรื่องเก่าๆมาพลิกให้เป็นเรื่องใหม่งานรีโนเวทงาน DIY งานออกเงินกู้งานสินเชื่องานเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันวินาศภัยงานอะไรก็ตามที่มันเป็นอย่างเงี้ย ได้หมดสดชื่นนะคะช่วงระยะเวลานี้พระสุขเป็นปทุมเกณฑ์เรือนที่ส่งพลานุภาพให้คุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเรือนของการติดต่อสื่อสารต้องบอกไว้เลยว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จถ้าคุณทำอย่างที่แอดมินบอกโดยอย่าไปกังวลกับดาวพื้นดวงมากอย่าไปกังวลกับกาลีหรือสีจรมากแอดบอกแล้วไงถ้าอะไรเป็นกาลีมันก็ติดขัดต้องออกแรงมากหน่อย ต้องมีใจที่พร้อมมากหน่อยจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งนะถ้าเกิดดาวใหญ่ของเราเป็นกาลีจรเอา้าเราอาศัยดาวธรรมดาก็ได้นะคะเห็นไหมคะช่วงระยะเวลานี้มันจะมีเพจต่างๆ เป็นเพจเกี่ยวกับคนธรรมดาเพจยามหม่องธรรมดาเพจเสื้อตาหารธรรมดาเสเพจรองเท้าธรรมดาเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็ไม่แปลกถ้าเกิดสมมติว่าดาวใหญ่หรือว่าดาวพิเศษของคุณน่ยมันไม่ส่งผลดีคุณก็อาศัยดาวธรรมดาเพราะเราเป็นคนธรรมดาก็ได้เราไม่ได้เกิดมามีราชาโชคมหาจักรหรือว่ามาหาอุดในเรือนตัวเองนะคะเราไม่ได้มีการมีดาวอะไรเป็นอุดนะคะ เราไม่มีดาวอะไรส่งเสริมในพื้นดวงเกิดเวลาเราดีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ไอความเป็นธรรมดาเนี่แหละแอดมินบอกว่าการจะให้โทษให้ทุกหรือว่าให้สิ่งเราเนี้ยมันไม่นานมันอยู่แป๊บเดียวมันอยู่ในเรือนนั้นเรือนนี้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นอาศัยดาวธรรมดานี่แหละนำทางและส่องชีวิตไม่ว่าจะเป็นจันทนะคะอังคารพุธศุกร์อาทิตย์ ยิ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเดินตรงเป๊ะไม่มีเกเรนะคะชาวลัคนาราศีกุมคุณกำลังดวงพุ่งทั้งเงินและงานหลายคนบอกว่ามันจะดีได้ยังไงแอดมินวินาทมันเป็นวินาทเอาก็แอดมินเรียนมาถ้าเกิดคุณมัวแต่ยึดติดอยู่กับที่ว่าดาววินาทของคุณเป็นเกษตรราธิปดีแล้วมันไม่ดิบดีขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะไม่ทำอะไรเลยกับดาวอีก9ดวงที่เหลือในจักรราศีคุณเลยเหรอคะ เมื่อดาวินาศเป็นวินาศคุณจงรู้ว่าความวินาศมันไม่กระจัดกระจายไปอยู่ในภพเรือนอื่นถูกไหมพระสาเนี่ยไม่ไปอยู่ในเรือนตัวตนไม่ไปอยู่ในเรือนการเงินไม่ไปอยู่ในเรือนสหัสชชะวินาททำลายเรือนวินาศเองไม่ไปทำลายเรือนอื่นเลยแต่คุณมัวยึดติดว่าก็ดาววินาศมันอยู่ในวินาศแอะแอดมินมันจะดีได้ยังไงแอดก็แอดถึงบอกไงว่าการฟังการฟังช่องแอดมิน แอดมินตั้งจิตไว้นะคะคนที่จะเข้าใจในสิ่งที่แอดมินบอกนะคือคนที่มีบุปกรรมกรรมเก่าร่วมกันมาคนที่เก็ตแล้วบอกว่าเอามันไปเป็นไกด์ไลน์จะไม่ต่อว่าดวงดาวจะไม่ต่อว่าลักษณะตัวเองจะไม่รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาเพราะดวงดาวมันมีดีและไม่ดีดาวมันจะเดินไปตลอดเวลาที่สำคัญสิ่งที่คุณโชคดีคือคุณเข้ามาแล้วคุณรู้ว่าดาวในชีวิตของคุณเนี่ย ในตำแหน่งของคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเป็นราชาโชคเดี๋ยวมันจะไปเป็นมหาจักรเดี๋ยวมันจะไปเก็บลาบผลเหมือนแอดบอกไงในเดือนในเดือนอ่าตอนนี้เดือนพฤษภาใช่ไหมแอดบินทายคุณเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณเนี่ยจะเข้าไปสู่ความเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมทุนร่วมหุ้นรวมจนถึงคู่ครองคนรัก จะได้โชคใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆที่เขาทำนะคะคือถ้าเกิดอยากฟังไกด์ไลน์อยากรู้ว่าดาวตัวเองดวงไหนมันจะไปได้โชคได้ลาบอะไรช่วงเดือนไหนอะไปฟังเลยพฤษภาถึงสิงหาคมแอดทำให้ฟังแล้วแต่สิ่งที่แอดแไม่ชอบเลยคือการกล่นด่าลัคนาราศีตัวเองทำไมไม่ดีเหมือนคนอื่นทำไมอะแอดมินดาวอุตสาห์พระฤหัสปฏิอุสาเป็นเกษตรแล้วทำไมไปอวยโชคอ,อวยประโยชน์ให้คนอื่นเราไม่เห็นดีเลย ข้อ1ไปตรวจลัคนาราศรีของตัวเองก่อนค่ะว่าคุณฟังลัคนาราศรีถูกไหมข้อ2ไปดูก่อนว่ากาลีหรือสีจรเกิดดาวอะไรแอดถึงสอนไงเพราะแอดไม่ต้องการให้เจ้าชะตาฟังอะไรแล้วพิจารณาไปตามสิ่งที่คนพูดคุณจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองดาวนั้นดาวนี้มันเป็นกาลีหรือสีจรไหมคุณจะดูจากไหนแอดทำไว้ให้คุณดูแล้วค่ะ ไม่ว่าคุณจะไปคลิกที่ใต้ชื่อช่องจะมีลิงก์พาคุณไปดูตัวอย่างในวิธีการหาลัคนาแล้วหาการีจรหาสีจรรวมถึงคำแปลหรือคุณหาใต้ชื่อช่องไม่เจอคุณก็เข้าไปในเพจวันนี้มีเรื่องเล่าสเตตัสแรกเลยค่ะเป็นสเตตัสสารบัญอยากหาอะไรอยากอ่านอะไรคุณจะได้หาได้อ่านได้รู้ได้เรียนรู้ดาวของตัวเองเพระแอดจะบอกเสมอเลยว่าแอดไม่ได้ทานายเฉพาะเจาะจงไม่ได้รับเฉพาะเจาะจงกับใครเลยแอดมาบอกให้คุณรู้จักตัวเอง แต่ถ้าตรงนี้คุณไม่ทําให้ตัวเองคุณก็ต้องไปหานักโหราศาสตร์ใกล้ๆตัวเสียค่าขูให้เขาเพราะแอดบอกเสมอเลยว่าการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาชีวิตหรือเข้าไปดูพื้นดาวของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะการให้คําปรึกษาของนักพยากรมีค่ามีค่ากับชีวิตเขาเขาต้องปฏิบัติบูบชาภาวนาบูชาเพื่อปกป้องเป็นก่อแก้วกาไภตัวเอง นะคะอย่างแอดมินน่ดาวเจ้ากรรมในเวรแอดมินก็มีเจ้ากรรมในเวรแอดมินก็มีแอดมินยังทยอยผ่อนส่งอยู่เลยนะคะแอดจะไปแก้ดวงดาวให้คุณจะไปยุ่งกับเจ้ากรรมในเวรคุณเนี่ยแอดก็ต้องปฏิบัติให้มากกว่านี้ภาวนาให้มากกว่านี้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีกว่าแค่คนธรรมดาที่ฝ่ายมาทางธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นแอดมินจึงยังไม่ได้เปิดรับต้องให้แอดมินแบบว่าละทางโลกมากกว่านี้ก่อนนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เป็นการเดินทางของดาวครึ่งเดือนหลังของชาวแลัคกนาราศีกุมนะคะแอดเป็นกําลังใจให้ดาวคุณกําลังโดดเด่นและก็ดีงามมากๆดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณค่อนข้างเข้มแข็งและเป็นมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นแม้ปีนี้ตลอดทั้งปีเจ้าชะตาจะมีอารมณ์หงุดหงิดแบบพระราหูที่เข้าสู่ภพเรือนที่มันเร่าร้อนน่นะคะก็ขอให้ประคับประคองอารมณ์ตัวเองและเก็บกอบ ประโยชน์จากดาวต่างๆที่มีตําแหน่งอํานวยโชคอํานวยผลให้คุณนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จวางไกด์ไลน์ชีวิตให้ดีๆวางรายได้วางค่าใช้จ่ายในชีวิตของคุณในเดือนนี้ให้ดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบพระคุณที่แชร์คลิป ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเพราะทุกการแชร์ทุกการไม่ข้ามโฆษณาสร้างรายได้ให้อดมินนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องมีความภูมิใจจากไรายได้ตรงนี้เพราะแสะดงว่ามีคนชอบมีคนแบบว่าชื่นชมถึงแชร์คลิปของอดมินออกไปนะคะขอบพระคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ